โดยในภาคนี้นะครับเรื่องราวเราจะเริ่มต้นขึ้นที่เพอร์ซีแจ็คสันได้ฝันเห็นว่าโกเวอร์อันเดอร์วูดของเขากำลังถูกไล่ล่าโดยไซคลอปที่มีชื่อว่าโพลิฟีมัสซื้อเขานั้นก็ได้หนีเข้าไปในร้านจัดงานแต่งงานแห่งหนึ่งหลังจากนั้นร้านก็เกิดระเบิดขึ้นมาเพอร์ซีนะครับได้ยินเสียงของโพลิฟีมัสในที่นั่นและเมื่อเพอร์ซี่ตื่นขึ้นมาครับเขานั้นก็ได้พบว่าเขานั้นได้เห็นวัตถุ มืดอะไรบางอย่างในหน้าต่างของเขาซึ่งเขานั้นก็อธิบายว่าแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นเงาโดยที่มันนั้นไม่มีอะไรเลยและตอนนี้เองครับเพอร์ซี่นั้นก็พบว่าวันนี้เป็นวันเลียวสุดท้ายของเขาเขานั้นได้เข้าไปหาแม่เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนซึ่งเพอร์ซี่นะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขานั้นได้เดียที่นี่มากว่าปีหนึ่งแล้วโดยที่เขายังไม่ได้โดนไล่ออกจากโรงเรียนเลยเพอร์ซี่ครับจะได้บอกกับแม่ของเขาไปว่าเขานั้นได้ฝันเห็นโกลเวอร์ตอนนี้เพื่อนของเขานั้นกำลังมีปัญหาแต่แม่ของเพอร์ี่่่่นนนนนคััััาาทกอยง้้เแลฝู Percy เพอร์ซี่นะครับได้เดินออกไปข้างนอกมุ่งหน้าไปโรงเรียนและเมื่อเพอร์ซี่มาถึงโรงเรียนนี่เองครับเพอร์ซี่นั้นได้พบกับเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อไทสันไทสันครับจะว่าเป็นเด็กจรจัดที่เพอร์ซี่นั้นอธิบายว่าเขาดูเหมือนมนุษย์หิมาที่น่ารังเกียจและเขานั้นก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเขานั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากในโรงยิงนี่เองครับเพอร์ซี่นั้นได้พบกับนักเรียนบูลี่คนหนึ่งครับที่มีชื่อสโลนซึ่งสโลนนะครับก็ได้แนะนาเพื่อนใหม่ให้แก่เพอร์ซี่เพื่อนใหมข่ขาลลนนนนน่ันนนกนักก็เเปด้้ยะ ซึ่งการเล่น dodge ลนี่เองครับเด็กตัวใหญ่นะครับที่เป็นเพื่อนของสโลนมันก็ได้คว้างลูกบอลอย่างแรงนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายหแก่เด็กได้เลยความแรงของมันเพอร์ซี่นั้นได้กล่าวไปว่ามันสามารถฆ่าใครคนนึงได้เลยและจากนั้นเองครับเราเด็กในยิมนั้นก็ได้ยิ้มออกมาและพูดกับเพอร์ซี่ไปว่าเพอร์ซีอุสแจ็กสันซึ่งเพอร์ซี่นั้นก็ตระหนักได้เลยทันทีครับว่าคนที่เรียกเขาว่าเพอร์ซีอุสนี้น่าจะเป็นสั์ปะหลาดอย่างแน่นอนจําได้ว่าไทสันนั้นเคยบอกว่าผู้ขานั้นมีกมล,กล,กลกิ่นตลกๆหล่่่าาานนนีีี้้้รัทตตวโกก็็ไดลยยงเป และเด็กๆทุกคนในโรงยิมนะครับที่ได้เห็นกันกระทำดังกล่าวเราก็ได้กรีดร้องและวิ่งหนีออกมาต่ประหลาดตัวหนึ่งครับบอกว่าจะไม่มีใครออกจากห้องนี้ได้จนก,กว่าพวกเขาจะออกไปพวกเขาครับได้ทําการโจมตีเพอร์ซี่ไทสันนะครับสามารถช่วยเพอร์ซี่และสามารถจัดการยักษ์สตัวได้เพอร์ซี่สู้ต่อไปเรื่อยๆแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเพื่อนของเพอร์ซี่ที่มีชื่อว่าแอนนาเบธนั้นก็ได้เข้ามาหาเพอร์ซี่ นั่ช่วยจัดการสับป,ปารดที่เหลืออยู่เธอนะครับบอกเพอร์ซีไปว่าไม่มีเวลาที่บายไปพบเธอข้างนอกและพาไทสันไปด้วยแอนนาเบธนะครับได้มาพบกับไทสันและเพอร์ซี่ข้างนอกเธอนั้นได้พูดจาหยาบคายกับไทสันไปอย่างมากแต่เพอร์ซีนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแอนนาเบธบอกว่าเธอนั้นฝันว่าค่ายฮาร์ปัตนั้นกำลังมีปัญหาแต่เธอนั้นไม่ได้ฝันถึงโกเวอร์เลยหลังจากนั้นเองครับแอนนาเบธนั้นก็ได้ใช้เงินดรัมม่านะครับที่ เป็นสก,กุลที่ใช้ในภูเขาโอลิมปัสนั้นเรียกรถแท็กซี่มาเพอร์ซีนะครับตัวตกใจว่าพอเข้าไปในรถแท็กซี่นั้นกับเพราะว่ามีผู้หญิง3คนนะครับที่กำลังขับรถอยู่และเธอนั้นขับรถเร็วมากที่สำคัญนะครับก็คือว่าผู้เธอ3คนนั้นมีดวงตาข้างเดียวแบ่งปันกันใช้นั่นเอง โดยผู้หญิง3คนนี้นะครับว่ากันว่าพวกเธอนั้นเป็นตัวแทนของ3อารมณ์ได้แก่ตัวต่อความโกรธและความวุ่นวายโดยพวกเขานะครับกำลังจะพาเราเพอร์ซี่นั้นไปยังแคมป์ฮับบัสและในขณะที่ขับรถไปนี่เองครับเราผู้หญิง3ามคนนี้ก็ได้บอกกับเพอร์ซี่ไปว่าพวกเขานั้นรู้หลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงสถานที่ที่เพอร์ซี่นั้นตามหาด้วยเมื่อเพอร์ซี่นะครับถามว่าพวกเขานั้นกำลังพูดถึงอะไรพวกเขานนั้นก็ได้ปฏิเสธและพวกเธอครับยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอเล่าไปแล้วก็ มันจะจบลงด้วยสิ่งที่เลวร้ายแต่จังหวะนั่นเองครับแต่เพอร์ซีนะครับก็ได้ทําการข่มขู่ครับให้พวกเธอนั้นบอกคําตอบมาซูเปอร์เธอร์ครับก็ได้บอกคําตอบมาประมาณว่า 30- 31 75 12อเอซึ่งเพอร์ซี่ก็ถามครับว่าพวกเขานั้นหมายถึงอะไรแต่พวกเธอครับก็ได้บอกไปว่านี่คือทั้งหมดที่พวกเธอสามารถบอกกับเพอร์ซีได้หลังจากมาถึงแคมป์ฮับบัสนี่เองครับเพอร์ซีนั้นก็เตรียมที่จะออกจากรถและเตรียมเข้าสู่แคมป์ฮับบัตภายในไม่กี่วินาทีแม้ว่าเพอร์ซี่นั้นจะต้องการซักไซเหล่าญิงสาว ผลักเพอร์ซี่ออกไปและเตะนเข้าสู่แคมป์ฮับบัตในทันทีเพราะว่าตอนนี้ครับชาวแคมป์นั้นก็กำลังถูกโจมตีซึ่งการโจมตีของชาวแคมป์นี่เองครับผมก็มาจากวัวกระทิงตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโลหะทำการโจมตีใส่ทางเหล่าชาวแคมป์แอนาเบธเพอร์ซี่และก็ไทสันครับเข้าร่วมการต่อสู้อย่างรวดเร็วซึ่งพวกเคอนะครับก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ว่าทำไมวัวกระทิงนี้ถึงสามารถฟาดาันเข้าไปยังเขตแคมป์ฮับบัสได้เพราะว่าแคมป์ฮบัสน,นั้นมีโลเว่นบนกั้นอยู่ซึ่งแอนนาเ,นเานนี่นาตรย อนาเบสนะครับจึงให้อนุญาตให้ไทสันนะั้นสามารถเข้าค่ายได้และสั่งให้ไปช่วยเพอร์ซีไทสันนะครับสามารถช่วยเพอร์ซีไดนะ้และสามารถทำลายวัวกระทิงโลหะนี้ไปได้เพอร์ซี่ครับจะได้ถามอนาเบเกับเรื่องนี้อนาเบสนะครับก็บอกให้เพอร์ซีนั้นเพิกเฉยต่อหมอกปางตา และเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนมุมมองที่มนุษย์มองสิ่งต่างๆให้มองดูไทสันจริงๆว่าไทสันเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วครับเราก็จะได้รู้ว่าไทสันนั้นเป็นไซขอบรุ่นยาวนั่นเองแอนนเบธนั้นได้อธิบายว่าพวกไซรอบนั้นเป็นเด็กพวกไซขอบนั้นเป็นเด็กกัมภาและพวกเขาั้นคือความผิดพลาดหลังจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อแคริสนั้นก็ได้เข้ามาหาเราเพอร์ซิเขาบอกไปว่าตอนนี้นั้นสิ่งต่างๆนั้นได้เปลี่ยนไปหนึ่งในผู้นําของค่ายฮับบาร์ดอย่างไครอนนั้นถูกไล่ออกซึ่งแคลียซึเป็นนต้้มริสร้้างขึนมา ลูกสาวของซูสในขณะที่เธอนั้นกําลังจะตายโดยทาเลียครับก่อนหน้านี้เธอนั้นถูกกาหนดให้กลายเป็นต้นไม้เพราะาเธอนั้นได้รับบาดเจ็บเพื่อที่จะให้เธอนั้นไม่ตายครับเธอนั้นจึงได้กลายเป็นต้นไม้ที่คอยปกป้องค่ายฮับบัสเพอร์ซีนั้นได้บอกไปที่ต้นไม้แห่งนั้นนัตหนักว่าต้นไม้แห่งนี้นั้นกำลังจะตายเหมือนกับว่ามีคนวางยาพิษหลังจากนั้นเองครับผมทางเพอร์ซีแอนนาเบธแล้วก็ไทสันนั้นได้เดินเข้าไปกลางค่าย พวกเขาได้เดินไปที่ห้องพักของไคลรอนเพราะว่าตอนนี้ไคลรอนนนั้กำลังเก็บข้าวของอยู่ไคลรอนันน้ได้ถูกกล่าวหาว่าเขานั้นเป็นคนวางยาพิษต้นไม้เพอร์ซีกับแอนนาเบธรู้ว่าเขานั้นไม่ได้ทําแต่ไคลรอนยืนการว่าเขานั้นจะจากไปซึ่งเพอร์ซี่และแอนนาเบธรู้ว่าแท้จริงแนวศัตรูของพวกเขาอย่างโครนอสนั้นจะเป็นที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ แต่ว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานว่าโคโนสทำไครอนนะครับจะได้แนะนำเพอร์ซี่และแอนนาเบธไปว่าพวกเขานั้นจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าในฤด,ด,ดูร้อนที่แล้วนั้นโคโนสพยายามหลอกล่อเพอร์ซี่ให้ติดกับดักและเกือบฆ่าชีวิตเพอร์ซี่ไคลรอนนะครับได้บอกให้แอนนาเบธนั้นอยู่กับเพอร์ซี่และจำคําทำนายเอาไว้เพอร์ซี่นั้นถามว่านั่นเป็นคำทำนายที่อ้างถึงตัวเขาเองใช่ไหมซึ่งไม่มีใครครับบอกเพอร์ซี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไคลรอนและแอนนาเบธได้แต่จ้องมองหน้ากันและปฏิเสธที่จะพูดหลังจากนั้น ซึ่งห้องอาหารนะครับบทสทนาในห้องอาหารนั้นก็ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าไทสันนั้นจะพักอยู่ที่หอพักของใครซึ่งชาวแคมป์นะครับซึ่งชาวแคมป์ฮับบัตน,นะครับก็พักอยู่ในกระท่อมโดยที่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นบุตรและธิดาของเทพองค์ไหนซึ่งเพอร์ซีนะครับก็เป็นคนเดียวที่อยู่ในกระท่อมของโพไซดอนเนื่องจากว่าภายหลังนะครับโพไซดอนซุดและฮาเดสนั้นถูกห้ามไม่ให้มีลูกเพราะเนื่องจากว่าเด็กๆของพวกเขานั้นมีพลังมากจนเกินไปและมีที่พลต่อมนุษยชาติอย่างมากไทสันนะครับจ เท่ากับว่าตอนนี้ครับโพไซดอนนั้นได้อ้างสิทธิ์ในตัวของไทสันแล้วเท่ากับว่ากระท่อมของโพไซดอนนั้นจะมีลูเมตใหม่ของเพอร์ซี่ครับเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับน้องชายต่างมารดาของเพอร์ซี่ ซึ่งผู้นําค่ายคนหนึ่งนะครับประกาศว,ว่าพวกเขาจะทําทการแข่งขันรถม้าศึกโทรจันเพื่อคลายความกังวลของชาวค่ายแต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับจะมีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการแข่งขันนี้ก็ตามต่อมาครับเพอร์ซี่นั้นก็ได้ย้อนรับกับตัวเองว่าเขานั้นละอายใจที่มีไทสันนั้นเป็นน้องชายเพอร์ซีนั้นมักจะบอกกับชาวแค่มป์คนอื่นว่าไทสันนั้นไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเขาและเอนเนบตนะครับก็ยังเรียกไทสันในการต่อสู้อีกด้วยว่าไทสันนั้นเป็น,ปนส ตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันเพอร์ซี่ครับก็ยังฝันถึงโกเวอร์แต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าเขานั้นได้เห็นอะไรและได้ยินอะไรอย่างท่องแท้ตอนนี้ครับเพอร์ซี่และแอนเนเบสนั้นยังคงหลีกเลี่ยงซึ่งกันและกันเพอร์ซี่และแอนเนเบสนั้นต่างคนต่างไม่มีใครเล่าถึงความฝันของตัวเองเพอร์ซี่นะครับนอนอยู่ในกระท่อมของเขาและเข้านอนและหลังจากนั้นเองครับภาพของโกเวอร์นั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขานั้นได้บอกเพอร์ซี่ว่าเขานั้นไม่อยากแสดงตัวเองให้ชัดเจนมากกว่านี้เพอร์ซี่ครับ,ต,บ,บรตัวไป ซึ่งโกเวอร์นะครับได้หล่อให้โพลีฟิมัสคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงดังนั้นนะครับไซขอบโพลีฟิมัสนั้นโกเวอร์นั้นรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ถูกค้นพบว่าเขานั้นเป็นเซเทอร์แล้วก็เขานั้นก็จะถูกกินแต่เขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ที่ไหนในทะเลแห่งสัต์ประหลาดโกเวอร์นั้นได้อธิบายว่าเขาได้สร้างสัมพันธ์เชื่อมอะไรบางอย่างระหว่างเขากับเพอร์ซีทำให้พวกเรานนั้สามารถพูดคุยกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตายเพอร์ซีนั้นก็จะตายด้วยและการแข่งขันรถม้าึกกกกก็ไดดงงนนนนะะครรรัััับบเเเเอออ์ซีี่่่่่แแลททวืขขโยสปฏิธจ เพราะว่าเธอนั้นรังเกียจไทสันนั่นเองการแข้งขันเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าแตไ่ไม่ช้าครับหลังจากนั้นชาวแคนนนก็ได้ถูกโจมตีตีโดยอีกาโลค่ะตัวขนาดมหึมาเพอร์ซี <Percy S 1> และแอนิเมตครับสามารถหยุดพวกมันได้แต่ก็เกิดการทำลายล้างมากมายเมื่อทุกอย่างสงบลงนะครับผู้นำขันไปหาเพอร์ซีและประกาศว่าพวกเขานั้นจะจัดการกับผู้ที่ก่อปัญหาหลังจากนั้นเองครับแอนาเบและเพอร์ซีนั้นก็ได้ให้อภัยซึ่งกันและกันพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถจัดการและแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ เพอร์ซีนะครับได้เล่าให้แก่ทางแอนิเมทฟังว่าความฝันของเขาที่ฝันถึงโกเวอร์นั้นเป็นเช่นไรซึ่งแอนิเมทนะครับก็ได้เชื่อว่าแท้จริงแล้วโกเวอร์กำลังมองหาขนแกะทองคําและเธอนั้นคิดว่าสิ่งนี้นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยรักษา่ขายฮับบัตได้เธอที่บอกว่าตอนนี้นั้นทะเลปีศาจที่โกเวอร์พูดถึงนั้นหมายถึงสามเนี่ยเบอร์บิวด้าเพอร์ซีนะครับจะได้ไปยื่นคำร้องต่อผู้นำข่ขยเขาต้องไปตามหาโกเวอร์และขนแกะทองคำเพอร์ซีนั้นจะได้พบว่าแท้จริงแล้ว้ววตััััเเขขขททีี่่่าาคคนนนบแ็็กกกกกซออนอหนรมืพิดง เกาะหนึ่งหรือก็คือพิกัด 30, 31, 75, 12ผู้นำค่ายนะครับได้เห็นด้วยกับภารกิจนี้แต่คนที่จะเป็นตัวแทนค่ายนะครับกับเป็นแคริสซึ่งแคริสนั้นเกลียดเพอร์ซีเอามากๆนับปฏิเสธที่จะให้เพอร์ซี่นั้นไปด้วยและคือนั้นเองครับเพอร์ซีนั้นก็ได้แอบย่องออกจากข่ายเตรียมที่จะไปหาเกาะของโกเวอร์แต่ว่าเขาก็ได้พบกับเฮอร์มิสเสียก่อนเฮอร์มิสนั้นรู้ดีว่าเพอร์ซี่นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำภารกิจนี้แต่ก็สนับสนุนให้เพ และขวดวิตามินรูปมิโนโทอร์หนึขวดและเพอร์ซีนครับจะได้ถามว่าทำไมเฮอร์มิสนั้นถึงช่วยเขาเฮอร์มิสนั้นก็ได้บอกไปว่าเขาหวังว่าเพอร์ซีนั้นจะช่วยคนอื่นที่ไม่ใช่โกเวอร์ได้ซึ่งเพอร์ซีนั้นรู้ดีว่าคนที่ทางเฮอร์มิสพูดถึงนั้นแท้จริงแล้วก็คือลุคซึ่งลุคเน้นก็พยายามที่จะฆ่าเพอร์ซีเมื่อฤด,ดูร้อนที่แล้ว เพอร์ซีนะครับได้ยืนอยู่คนเดียวบนชายหาดเมื่อแอนนาเบลและไทสันปากฏตัวพวกเขาทั้งสองคนได้บอกเพอร์ซีว่าพวกเธอนั้นได้ยินเพอร์ซีเรียกแม้ว่าเพอร์ซีนั้นจะไม่ได้พูดอะไรก็าตามครับแต่ครับแต่พวกเขาก็ได้เห็นเรือลำหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปทัานได้นั่นเองขับลึ้นนั้นก็ได้สูงขึ้นได้มีมาครับที่มีหางเป็นปลาปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาั่นก็คือฮิโปแคมปัสนั่นเองโดยเมื่อมาถึงนะครับฮิโปแคมปัสนั้นก็ได้พาเพอร์ซีนั้นไปที่เรือ ซึ่งเรือที่พวกเขามานี่ครับนั่นก็คือเรือที่มีชื่อว่าแอนโดรเมดาแล้วพอมาถึงเรือแอนโดรเมดานี่เองครับผมเอขึ้นเรือเสร็จแล้วนะครับไทสันนั้นก็ได้บอกกับเพอร์ซี่ว่ามีกลิ่นบางอย่างที่ไม่ดีบนเรือนี้ได้แอบไปรอบๆเรือนะครับเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วครับพวกเขานั้งก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วเรือลำนี้นั้นเป็นเรือนะครับที่ลุคคสเทลแลนนั้นเป็นเจ้าของนั่นเองและเขาก,ก็ได้มีสัตว์ประหลาดจำนวนมากเลยบนเรือหลังจากนั้นเองครับพก Percy, นนกูกพเพอ,อนนร์ซี่แอนนาเบธ ทนยศเหมือนกับลุกและผู้ขานั้นก็ได้ถูกจับไปนั่นเองครับผมลุกนั้นได้ยอมรับว่าเขาเป็นคนวางยาพิษต้นไม้ทาเลียเองลุกนั้นยังได้กล่าวหาแอนนาเบตอีกว่าเธอนั้นทําให้ทาเลียนั้นต้องอับอายเพราะว่าเธอนั้นได้ร่วมทางกับไซครอปและน้อเพอร์ซี่ว่าเพอร์ซดอดนั้นได้อ้างไทสันว่าเป็นลูกชายของเขาเพอร์ซีนั้นได้บอกรู้ว่าเฮอร์มิชพ่อของลุกนั้นได้ส่งเขามาแต่ลุกก็โกรธมากและบอกว่าเขานั้นได้ตัดสัมพันธ์กับเฮอร์มิชไปแล้วลุกนั้นกำ เอาลกกระบวนการกับเขาแต่ทั้งคู่นั้นก็ได้ปฏิเสธนั้นนะครับลูกนั้นจะได้ตัดสินใจที่จะส่งพวกเขานั้นกลายเป็นอาหารสัตว์ประหลาดในขณะที่พวกเขานะครับกำลังจะถูกโยนกลายเป็นอาหารสัตว์ประหลาดนี่เองไทยสันนั้นก็ได้ใช้พลังกำลังของเขาทําการพาเพอร์ซี่และแอนดเบดนะครับกระโดดลงมาจากสะพานเรือลงสู่มหาสมุทรเบื้องล่างเพอร์ซี่และก็คนอื่นๆนะครับได้อาศัยอยู่ในน้ำสักพักหนึ่งก่อนที่พวกเขานนั้จะใช้แพร่เป่าลมนะครับไปกลายเป็นเรือยางขนาดเล็กนั่นเอง เพอร์ซี่นั้นก็ได้ใช้เปิดกระติกน้ำนะครับลม4ทิศซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ติดเทอร์โบนะครับที่จะทำให้พวกเขานั้นเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลได้อย่างรวดเร็วเพอร์ซี่และอนนเบธครับพยายามจะส่งข้อความถึงไคลรอนแต่ไม่แน่ใจว่าไคลรอนนั้นจะได้รับข้อความนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เดินทางถึงชายหาดเวอร์จิเนียเลยทีเดียวแอนนาเบธนั้นได้รู้ว่าสถานที่นี้นั้นเป็นสถานที่ที่พวกเขานนั้นสามารถซ่อนตัวได้แอนนาเบธได้พาไพสันและเพอร์ซี่นั้นไปซ่อนและเธอนะครับก็ได้บอกไว พวกเขาได้เข้าไปในเต็นท์ก่อนที่จะส่งไทสัน,นไปซื้อโดนัทมาในขณะที่พวกเขานนั้นได้รับกล่องโดนัทนี่เองครับผมจากไทสันด้านหลังไทสันนั้นก็ได้พบว่ามีไฮดรานั้นติดตามมาไปถึงแคมป์พวกเขาได้พยายามแอบไฮดร้าอยู่เงียบๆและไทสัน,นก็ได้ไปเผลอเหยียบไม้เข้านะทำให้เกิดเสียงดังและไฮดร้าก็ได้ทำการโจมตีพวกเขาพวกเขาได้ถูกบังคับให้ไปยังริมแม่น้ำอย่างรวดเร็ว ทันใดนั่นเองครับแคลิสั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเรือผีของเธอซึ่งนี่เป็นเรือของสาพ,พันธรัฐนะครับและช่วยเหลือเพอร์ซีและคนอื่นๆเอาไว้ด้วยแคลิสนะครับตำหนิเพอร์ซีและแอนนาเบธที่พวกเธอนั้นได้มารับภารกิจนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต คลริสน่้นยืนบอกว่าพ่อของเธอได้มอบเรือผีสิ่งนี้เพื่อให้ไปทําภารกิจซึ่งแอริสพ่อของเธอนนั้นได้เป็นหนี้บุญคุณใครก็ตามที่แพ้สงครามซึ่งลูกเรือของแคลริสครับต่างก็เป็นผีนั่นเองโดยพวกเขาได้ตกลงว่าพวกเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการฆ่าคนเท่าที่จะเป็นเพื่อที่จะค้นหาความสงบสุขแอนาเบตได้บอกกับแคลริสเกี่ยวกับลุกและเรือของพวกเขานนั้นก็ได้เต็มไปด้วยปีศาจแคลริส <Cal is S 2> นั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องกังวลและเธอได้ปฏิเสธความช่วยเหลือของแอนนาเบตและเพอร์ซี และแอนนาเบธนั้นยังได้ถามอีกว่าเพื่อเพื่อร่วมโดยสารของแคลริสอยู่ที่ไหนแคลริสนะครับก็ได้บอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาแคลริสนั้นได้มาอยู่ในภารกิจนี้เพียงลําพังนั้นจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ถามแคลริสเกี่ยวกับสิ่งที่เทพพยากรณ์นั้นได้บอกแคลริสแต่แคลริสนะครับก็ปฏิเสธที่จะบอกเพอร์ซี่และแอนนาเบธแคลริสได้บอกกับพวกเพอร์ซี่ไปว่าตลอดการเดินทางจะไม่รับอนุญาตให้ออกจากห้องถ้าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วก็เธอจะถือว่าพวกเขานั้นเป็นสายลับนลังจากนั้นเองครับเพอร์ซ ซึ่งตอนนี้ครับเป็นฉากที่โพลิฟิมัสนั้นกำลังแสดงขดแกะทองคำให้แก่โกเวอร์ดูโกเวอร์ครับจะได้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากใครก็ตามที่จะทำการจมตีเกาะน,นี้โพลิฟิมัสนะครับได้แต่หัวเราะและบอกไปว่าพวกเขานั้นจะเปไ็นต้องผ่านแกะเสียก่อนจึงสามารถทะลุเข้ามาอย่างสถานที่แห่งนี้ได้หลังจากนั้นเองครับโกเวอร์นั้นก็ได้ถูกขังไว้ในถ้ำอีกแล้วเพอรซ์ซีได้ตื่นจากฝันนะครับและบอกว่าและพบว,ว่าตอนนี้เรือของพวกเขานั้นกำลังแล่นเข้าสู่ทะเลปีศาจเพอรซ์ซีนั้นได้พุ่งขึ้้้นนนไไปสสสู่่บบดดาาาฟลยยิิิคครุกัทงงออออพเธ อลิสนั้นได้เรียกแคลิสว่าเป็นลูกที่น่าสงสารและทําการขู่เธอว่าถ้าหากเธอนั้นทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จแล้วก็จะทําการลงโทษเธออย่างรุนแรงและจากนั้นอลิสก็ได้หายตัวไปเพอร์ซี่นั้นได้ขึ้นมาบนดาดฟ้า ลังจากนั้นเองครับพวกเขาั้ก็ได้พบกับสัปหลาสองตัวที่พวกเขานั้นได้ขับเรือเข้าไปหาอย่างแรกนะครับก็คือกระแสน้ําวนที่มีปากแหลมคมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางส่วนสัปหลาอีกตัวหนึ่งครับก็คือสัปหลาตัวใหญ่ที่อยู่บนหน้าผาและทําการไล่จัดการทหารทีละคนเพอร์ซีครับจะได้บอกให้แล่นเรือไปรอบๆพวกมันแคลริสนั้นอธิบายว่าพวกมันนั้นจะทําการปรากฏดตัวต่อหน้าเรือครั้งแล้วครั้งเล่าจนก,กว่าพวกมันนั้นจะยอมผ่านไปเองแคลริสนะครับได้อยู่ใกล้หน้าผามากขึ้นเรื่อย เพื่อพยายามจะช่วยเหลือแต่ไทสันนะครับก็ได้บอกไปว่าเครื่องยนต์ของเรือลำนี้นะจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปแล้วแคลริสเดินได้เบิรนเฉยต่อเหตุผลทั้งหมดและทำภารกิจต่อไปและในขนาดเดียวกันครับลูกเรือของแคลริสนะก็ได้บอกไปว่าเครื่องยนต์นั้นกำลังจะระเบิดไทสัน,นครับจะได้ลงไปอยู่ในห้องเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะพยายามทวงเวลาแม้ว่าเพอร์ซี่ครับจะขอร้องไม่ให้ไทสันไปก็ตามแต่เรือนั้นก็ได้แตกอยู่ดี ซึ่งเหล่าลูกเรือครับก็ได้ถูกสับป,ปลาบนหน้าผานกิดในขณะที่เรือครับได้ถูกดูดเข้าไปอย่างน้ําวนนะครับที่มีปากขนาดใหญ่นั้นอยู่ตรงกลางในที่สุดครับแอนาเบสนั้นก็สามารถโน้มน้าวให้แคลริสนั้นสลัดเรือและเมื่อพวกเธอนั้นลงจากเรือนี่เองครับผมลูกเรือที่เหลืออยู่ของแคลริสนั้นก็ได้ทําการเปิดกระติกน้าร้อนนะครับของแอนนาเบส แล้วไมพวกเขานั้นพุ่งออกไปอ๋อเพอร์ซี่และแอนนาเบธนะครับก็ยังอยู่ที่เรือของแคลริสนะเพราะเพอร์ซี่นั้นกำลังตามหาไทสันนะครับในขณะที่เรือนั้นกำลังจะระเบิดแต่แต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้ไหลลงไปในกระแสน้ำวนนะและพวกเขานั้นก็ได้สลบไปเพอร์ซี่ตื่นขึ้นมาครับปรากฏว่าเขานั้นได้อยู่บนแพเล็กๆกับแอนนาเบธแต่เธอนั้นบอกว่าเธอนั้นไม่เห็นไทสันหลังจากเหตุระเบิดเพอร์ซี่นะครับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไทสันนั้นได้ตายไปแล้วในเหตุระเบิด เพอร์ซีและแอนนาเบธพูดกันหลายเรื่องนะครับในที่สุดเพอร์ซีนั้นก็ได้ถามเกี่ยวกับคำทำนายแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ตกลงนะครับที่จะบอกคำทำนายแก่เพอร์ซีซึ่งคำทำนายนั้นเป็นประมาณว่าว่ากันว่าลูกคนถัดไปของสามมหาเทพใหญ่ได้แก่ซูสโพไซดอนและฮาเดสนั้นเมื่อพวกเขามีอายุครบ16ปีจะกลายเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมเด็กคนนี้นั้นจะกลายเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของภูเขาโอลิมปัสเดิมทีเชื่อว่าทาเลียนนคือคนที่อยู่ในคำทำนายแต่แอนนาเบธนั้นยังได้ชี้ให้เห็นว่าเพอร์ซีนั้น ซึ่งนั่นเป็นเวลานานมากสำหรับมนุษย์ครึ่งเทพทั้งสองน,นั้นลืมการสนทนานะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขานั้นก็อยู่ใกล้ฝั่งแล้วเมื่อพวกเขาขึ้นฝังนะครับก็ปากว่าพวกเขานั้นได้มาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับที่มีทั้งเรือเครื่องบินหลากหลายประเภทรวมไปถึงครับผู้หญิงที่ทำกำลังถือคลิปบอร์ดแถมอ่างอบนวดสปายต่างหากเพิ่อเมืเธอเห็นทางเพอร์ซีและแอนนาเบธนะครับพวกเขานั้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็จับเพอร์ซีและแอนนาเบธครับไปแปลงโฉมในทันทีแต่เพอร์ซีนั้นก็ได้รู้ว่าง เพอร์ซีนั้นจะได้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าดาบลิฟไทยของเขาได้อยู่ในกระเป๋าหรือไม่แต่จําได้ว่าพวกเขานั้นมีวิตามินมิโนทอนะครับที่เฮอร์บิชนั้นให้มาในขณะนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับคนที่รับผิดชอบที่นี่เธอนะครับก็ได้ส่งสมุนไพรให้แก่แอนนาเบธแล้วก็หันไปสนใจเพอร์ซีเธอได้นําตัวเองว่าเธอนั้นมีชื่อว่าซีซีและบอกไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นน่าสงสารมากขนาดไหน และนี่ก็เป็นการสร้างความเสียใจครับให้แก่ซีซีเธอนะครับได้ถามเพอร์ซี่ไปว่าเพอร์ซี่นั้นอยากจะดีขึ้นหรือไม่และในห้องของซีซีนี่เองครับก็ได้มีหนูตะเภาตัวหนึ่งนะครับได้ส่งเสียงดังออกมาและเพอร์ซี่นะครับก็ได้หลงคาของซีซีนะครับที่บอกไว้ว่าเขานั้นอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งเพอร์ซี่ครับก็ได้รู้ในภายหลังว่าทุกครั้งที่ซีซีถามเขานั้นเขานั้นก็สูญเสียการควบคุมและเชื่อว่าการตัดสินใจของเธอนั้นเหนือกว่าตัวเขาแล้ว เพอร์ซีนะครับจึงได้เห็นด้วยครับกับกับเพื่อนดืร์นที่ซีซีนั้นมอบให้ทันทีที่เพอร์ซีรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับเขานันก็ได้รู้สึกว่าในร่างกายของเขานั้นเริ่มมีขนมากยิ่งขึ้นมือของเขานั้นได้เปลี่ยนเป็นอุ้งเท้าและสุดท้ายครับไม่นานเพอร์ซีนั้นก็ได้กลายเป็นหนูตะเภาเขานั้นได้ถูกส่งไปอยู่ในกรงครับพร้อมกับหนูตะเภาตัวอื่นแอนนาเบธนะครับได้กลับมาที่ห้องของซี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 นะครับจึงได้บอกแอนนาเบธไปว่าเธอนั้นสามารถเป็นแม่มดได ซีซีได้บอกแอนนาเบธดีว่าเธอนั้นสามารถอยู่กับเธอได้และเธอนั้นจะกลายเป็นอมตะแอนนาเบธนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าซีซีนั้นแท้จริงแล้วย่อมาจากเซอร์ซีแอนนาเบธนั้นได้มองไปในแอนนาเบธนะครับได้มองไปที่หนูตะเภาในกรงครับและตระหนักได้เลยว่าเพอร์ซีนั้นอยู่ที่นั่นเซอร์ซีนะครับตกลงที่จะให้ทางแอนนาเบธนั้นกล่าวคำอำลาแอนนาเบธนั้นได้มองไปที่เสื้อผ้าของเพอร์ซีและรับวิตามินของมิเนอร์ทอมาแต่เมื่อเซอร์ซีกลับมาถึงนะครับแอนนาเบธนั้นก็้วตตามนะะัแลอใหูภที พวกมันนั้นได้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ซึ่งชายคนแรกนะครับที่กลับมานนก็คือโจสลัดหนวดดานั่นเองและคนอื่นๆนะครับก็ได้กลับออกมาด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานะครับหลังจากที่กลับมาก็ได้ทําการไล่ล่าเซอร์ซ <Columbus> ีและคนรับใช้ของเธอในขณะที่เพอร์ซี่ครับหลังจากที่กลับมาเป็นคนแล้วเขาและแอนนาเบตนั้นก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปที่ชายหาดพวกเขานั้นครับใช้เวลาคู่หนึ่งเตรียมที่จะเลือกเรือนะครับว่าพวกเขาจะใช้เรือไหนดีในที่สุดพวกเขานนั้ก็ได้เลือกเรือใบเก่าอันนึ่งนะครับของโจสลัดหนวดดาและ แต่เพอร์ซีนั้นก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับว่าร่างกายของเขานั้นมีฟันอะไรบางอย่างเล็กๆเหมือนกับฟันแท้ออกมาซึ่งเพอร์ซีก็กังวลว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเขาหลังจากที่เขานั้นได้กลายเป็นหนูก่อนที่จะมืดนะครับเพอร์ซีนั้นได้ขอให้อนาเบธบอกกับเขาว่าทําไมเธอนั้นถึงเกลียดไซครอบมากนแอนาเบธนั้นก็พยายามอธิบายว่าเธอทาเลียและลุปนั้นได้ติดตามโกเวอร์เพื่อรีบไปยังแคมป์ฮับบัตสแต่ว่าพวกเขาล้งทางและพวกเธอก็ได้บาดเจ็บในถ้ำของไซค์อบไซค์อบนั้นสามารถเรียนเสียยงไไดด้้เหมมือนนกกับุษ์ใคร็ แล้วมันทําให้พวกเขานันนได้แยกออกจากกันและเกิดความสับสนในขณะที่พวกเธอใน,นกำลังหนีไซขอบนี่เองก็ยังมีสับหลาตัวอื่นที่พยายามจะไล่ล่าพวกเขานี่นก็จะทาให้พวกเขานันนมีเวลาตามที่พวกเขาต้องการก่อนที่พวกเขานั้นจะเข้าถึงค่ายในขอบเขตที่ปลอดภัยทาเลียนนั้นได้รับบาดเจ็บจากสับหลาดที่ติดตามพวกเธอ แทนที่เธอนั้นจะเฝ้าดูเธอตายซูสนั้นได้ก็ได้เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นต้นไม้ไอเดเบนนั้นได้โทษไซขอบว่าเป็นตัวการที่ทําให้พวกเขานั้นช้าลงและมีเวลาให้สปลัดตัวอื่นนั้นตามทันเพอร์ซี่นั้นได้ลงไปห้องใต้ดานฟ้าเรือนะครับเขานั้นได้ฝันเห็นลุกเพอร์ซี่นั้นได้ยินเสียงของโครนอสและโครนอสก็ได้บอกกับลุกไปว่าลุกนั้นไม่สามารถหยุดเขาได้ได้ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับอยู่กับเพอร์ซี่แต่เขานั้นจําเธอไม่ได้ว่าเธอนั้นเป็นใครแต่เธอนั้นหน้าตาคุ้นเคยไปอย่างศพอออกกมานนนะรรัับเ์ซี่้็ เพอร์ซีนะครับก็พยายามบอกเธอแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ครับหลังจากนั้นหญิงสาวนั้นก็ได้กรีดร้องออกมาเมื่อเธอนั้นได้เปิดฝาลงและเธอนั้นก็ได้หายตัวไปเพรอะกับแสงสว่างเพอร์ซีนะครับได้ตื่นขึ้นมาและลุกขึ้นนั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแอนเนบ์นะครับได้ยืนเหนือเพอร์ซีและบอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังเข้าใกล้ดินแดนแห่งไซเลนเพอร์ซีนะครับได้บอกว่าเขาจะไปเอาเทียนไขเพื่อที่เขาและแอนเนบ์นั้นจะไม่ได้ยินเสียงของไซเลนแต่แอนเนบ์นั้นก็บอกไปว่าเพอร์ซีนั้นควรที่จะด้ัังเอไววมต และเธอนั้นก็อยากจะฟังเสียงเพลงของไซเลนซึ่งเพอร์ซีนั้นก็เห็นด้วยพวกเขานะครับไ,ไ้มุ่งหน้าไปที่เกาะและในเบสนั้นก็เปลี่ยนที่จะไปได้ยินเสียงไซเลนนะครับและเธอนั้นก็กลายเป็นคนคลั่งซึ่งเธอครับก็พยายามที่จะออกจากเชื่อนะครับที่เพอร์ซี่นั้นผูกเธอไว้อนเบสร้องหไห้และกรีดร้องออกมาเพอร์ซีนะครับาฏิสออกไปเพื่อจีลีเรียกการจ้องมองของเธอและเมื่อเขามองกลับมาครับเพื่อที่จะตรวจสอบ ก็ปากว่าตอนนี้เธอนั้นได้ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นอิสระและว่ายน้ําไปทางเกาะของไซเลนแล้วเพอร์ซี่กระโดดลงน้ำเพื่อที่จะตามแอนนาเบสไปแต่ข้านั้นก็สัมผัสได้ว่าเธอนั้นดึงเขากลับมาเธอนนั้ได้บอกว่าเธอรู้ว่าเธอนั้นกำลังทาอะไรอยู่เพอร์ซีนะครับได้พบว่าตอนนี้แอนนาเบสนั้นมีปัญหาและรู้ว่าข้านั้นจะไปที่ต้องหยุดเพลงของไซเลนเพอร์ซี่ครับจึงได้พาเธอครับลงไปใต้น้ําและใช้ฟองอากาศนะครับขนาดใหญ่รอบๆมาหุ้มตัวเธอไว้แอนนาเบสนั้นเริ่มสะอื้นร้องไห้เพอร์ซีนั้นจึงได้ดึงเธ แนของเธอก็คือว่าเธอนั้นเป็นคนโอหังและได้ถามเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซีนั้นไม่รู้สึกถึงตัวเองบ้างเลยแหละว่าบางทีเพอร์ซีนั้นก็ทําได้ดีกว่าเทพเจ้าเสียด้วยซ้ำเพอร์ซีนะครับได้หัวเราะออกมาและปฏิเสธและเพอร์ซี่ครับไ,ได้ถามแอนเดเบตว่าที่เธอหมายถึงนั้นคืออะไรเพอร์แอนเดอเบตนะครับจะได้บอกไปว่าเพอร์ซีนั้นควรที่จะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรและจะควบคุมมันได้อย่างไรเพราะฮีโร่ทุกคนนั้นต่างก็อยากเป็นฮีโร่อยู่แล้วมันถูกเรียกว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตจากนั้นนนนนัับพววกกกกกเเเขาา้้็็ไดมถถึงที่โูจปลย เพอร์ซีนะครับต้องตกใจว่าแท้จริงแล้วเกาะน,นี้นั้นสวยงามเป็นอย่างมากมันนั้นไม่เหมือนบ้านหองสัตว์ประหลาดเลยเพอร์ซีนั้นได้บรรยายว่ามันนั้นเป็นเหมือนกับสว,สวรรค์ขนแก่นั้นทาให้เกาะทั้งเกาะเป็นเช่นนี้ได้อย่างนั้นเหรออันดีดเบดนั้นได้อธิบายว่าเกาะน,นี้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหากไม่มีขนแกะทองคําในขณะที่พวกเขาก็ได้เห็นแกะนะครับและกวางที่อยู่ในสนามหญ้าซึ่งแกะทุกตัวครับมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่ากวางเสียอีกซึ่งแกะเขาก็สามารถทําการโจมตีกวางได้นะและกินมันภายในไม่กี่วินาท ก็ได้พบกับเรือชูชีพนะครับของแคริสอันเดเบนนะครับได้หมอบไปรอบๆและพบว่าตอนนี้โพลิฟิมัสนะครับได้จับตัวแคริสเอาไว้แคริสนะครับขู่ที่จะฆ่าไซคอปนักเถอนอนนะก็ได้หัวเราะออกมาด้วยว่าแท้จริงแล้วโกเวอร์นั้นจะเป็นภรรยาของโพลิฟิมัสแคริสนะครับจึงได้บอกกับทางโพลิฟิมัสไปว่าแท้จริงแล้วโกเวอร์นั้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นทางเซเธอร์โพลิฟิมัสนั้นโกรธมากและฉีดชุดแต่งงานนะครับของโกเวอร์และกลายเป็นอาหารแท้ที่จะกินแคริสนะครับทางโพล โกเวอร์นะครับที่ได้บอกไปว่าเขานั้นกินไม่อร่อยหรอกหากไม่มีมะม่วงโพลีฟิมัสนะครับที่ได้ออกไปหามะม่วงนั่นเองเพอร์ซี่และแอนเนเบทครับที่ได้ตัดสินใจหลอกโพลีฟิมัสนะครับให้เข้าไปในถ้ำและช่วยโกเวอร์และแคลริสออกมาโดยมีการหลอกโพลีฟิมัสนะครับก็คือแอนเนเบทนั้นก็จะทำการสวมหมวกล่องขนนะครับแล้วก็ได้หลอกล่อโพลีฟิมัสโดยแอนเนเบทนะครับได้บอกโพลีฟิมัสว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือโนบอดี้โพลีฟิมัสนะครับได้นึกถึงเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนครับตอนที่โออดดีีสสซุนนั้นทททาาากรแงงเข่วต โดยอ้างว่าเป็น nobody เช่นเดียวกันทําให้โพลิฟิมัสตะโกธขึ้นมาในสันทีเพอร์ซนะีนั้นสามารถพาโกเวอร์ ver, และแคลริสมุ่งหน้าไปทางทางออกได้แต่แอนนาเบธนะครับได้ถูกกระแทกด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ในขณะที่เธอนั้นกำลังล่องหนโพลิฟิมัสนะครับตะโกนออกมาด้วยความดีใจโพลิฟิมัสรู้ว่าตอนนี้เธอเขานั้นมีแอนนาเบตอยู่ในมือเพอร์ซีแคลริสและโกเวอร์ครับจะได้ทำการบุกโจมตีไซคครบด้วยแผนการการโจมตีที่เรียนรู้มาจากทางค่ายฮาร์บัตซึ่งเพอร์ซีอ้างว่า แท้จริงแล้วแอนนาเบสนั้นไม่ใช่โนบอดี้เมื่อเราบอกให้โพลิฟิมาสนั้นปล่อยแอนนาเบสไปโพลิฟิมาสนะครับทำการต่อสู้กับแคลริสและเพอร์ซี่แต่เพอร์ซี่นั้นก็สามารถทําให้โพลิฟิมาสนะครับลม้มลงไปนอนกองกับพื้นได้แต่ว่าในขณะที่เพอร์ซี่กำลังจะสังหารเขาเพอร์ซี่นะครับก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้เพอร์ซี่นั้นจะได้พยายามปล่อยโพลิฟิมาสไปแต่โพลิฟิมาสนะครับก็สามารถทําให้เพอร์ซี่นั้นลม้มลงไปนอนกองกับพื้นได้โพลิฟิมาสเตี้ยที่จะทําการกินเพอร์ซี่เจญ่ ฟาดก็ไปที่คอของเขาเพอร์ซีหันกลับมานะครับก็ปรากฏว่าคนที่ทําการคว้างก้อนหินนั้นก็คือไทสันนั่นเอง,ท,งที่กำลังทำการดุโพลิฟิมัสไทสันนะครับได้ธิบายว่าได้มีฮิโปแคมปัสตัวหนึ่งช่วยชีวิตเขาเอาไว้พวกเขานั้นเลยติดตามเพอร์ซีและแอนิเบตไปไทสันนะครับได้ไปที่ต้นไม้และดึงเอาขนแกะทองคํานั้นลงมาจากกิ่งไทสันนะครับได้ใช้ขนแกะทองคำนะครับห่อหุ้มไปที่ร่างของแอนิเบตและเธอนั้นก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งดูดีกว่าเธอก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากแล้วพวกเขานะเีีท่หนไปือ โพลีฟิมัสนะครับได้พุ่งกลับมาแล้วกำลังมุ่งหน้านะครับในขณะที่พวกเขานั้นกำลังจะเดินทางไปที่เหลือไทสันและเพอร์ซี่ครับพยายามต่อสู้กับโพลีฟิมัสเพื่อให้คนอื่นนั้นหนีรอดไปได้และมีโอกาสขึ้นเรือเพอร์ซีสนะครับสามารถทำ้ายโพลีฟิมัสที่ดวงตาได้อีกครั้งหนึ่งทำให้เขาได้ไทสันนั้นก็สามารถหนีกลับขึ้นไปที่เหลือได้แคลิสนะครับยังคงเยาะเย้ยสั์ประหลาดต่อไป โพลีฟีมัสนะครับจึงได้ทําการชิ้นส่วนเรือที่เหลือนะครับแล้วก็ทําการขว้างออกไปใส่เรือของพวกแคลิสได้และเมื่อเรือของพวกเขาถูกจมนี้เองครับผมทางไทสันและทางเพอร์ซีนั้นก็ได้เรียกฮิโปแคมปัสนั้นออกมาผู้ช่วยทุกคนนะครับให้กลับขึนสื่อโลกได้หลังจากนั้นเองครับฮิโปแคมพัสนั้นก็ได้ปฏิเสธที่จะว่ายน้าไปยังดินแดนมนุษย์แล้วก็ได้พาพวกเขาครับไปยังแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดพวกของเพอร์ซีครับได้มองดูหนังสือพิมพ์เพราะว่าหนังสือพิมพ์นั้นได้ลงข่าวว่าพวกเขาได้ไดหายไปกว พวกเขาครับรู้ว่าจะเป็นที่ต้องกลับไปที่แคมป์เพราะกับผลแกะทองคําก่อนที่ต้นไม้ทาเลียนั้นจะตายแคลิสนั้นรู้สึกว่าไม่มีความหวังแล้วเธอนั้นได้บอกกับเพอร์ซี่ว่าเธอนั้นจะพบสิ่งที่เธอนั้นแสวงหาแต่สิ้นหวังและบินกลับบ้านเพียงลาพังไทสันนะครับได้นําเงินที่เฮอร์มิสมอบให้พวกเขาก่อนหน้านี้เพอร์ซี่นะครับจึได้มอบให้แก่แคลิสและบอกไปว่า เทพยากรน,นั้นได้บอกไปว่านี่เป็นภารกิจของเธอเธอนั้นจะต้องกลับบ้านเพียงลำพังเพราะตอนนี้พวกเขามีเงินเพียงพอสำหรับตัวใบเดียวเพอร์ซี่แอนาเบธโกเวอร์และก็ไทสันนะครับได้ยืนคุยในขณะที่พวกเขานั้นกำลังมองดูแคลิสทำการนั่งรถออกไปและเมื่อพวกเขาหันกลับไปครับก็ปากว่าลุกและเหล่าสัตว์ประหลาดบางตัวแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วพวกเขานนั้นได้ถูกนำตัวไปที่เรือของลุกอีกครั้งหนึ่ง เพอร์ซี่นะสามารถหลอกล่อลุกและให้ลุกอธิบายว่าเขานั้นวางยาพิษต้นไม้ทาเลียได้อย่างไรซึ่งเพอร์ซี่นะครับก็ได้ทําการเปิดข้อความของไอริสนะครับถึงผู้นำข่ายฮับบัตลุกนั้นได้โกรธมากและถามว่าเพอร์ซี่นั้นรู้ไหมว่าว่าเขานั้นทำอะไรลงไปและบอกกับเพอร์ซี่ไปว่าเพอร์ซี่นั้นเป็นอาวุธที่ไม่น่าเชื่อถือและจะเป็นต้องเปลี่ยนใหม่และจากนั้นก็บอกกับเพอร์ซี่ว่าเพอร์ซี่นั้นจะไม่สามารถหนีรออไปจากเรือหนีลำนี้ได้แต่เพอร์ซี่ครับก็ได้ท้าทายลุกว่าให้ลุกนัันั้ออ้้นไมมม่่่่ีีีควาตตงใจทออสูกบเเพร์ซลย เพอร์ซี่ครับจะได้กล่าวหาลุกว่าลุกนั้นเป็นคนที่ขี้ขลาดต่อหน้านักรบของลุกเองลุกนะครับได้มองไปรอบๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจต่อสู้กับเพอร์ซี่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นครับในไม่ช้าเพอร์ซี่นั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขาได้เลิกฝึกซอ้อมมานานแล้วและลูกนั้นก็ได้ฝึกซอ้อมมาเป็นประจำซึ่งเพอร์ซี่นะครับผลงานนั้นก็ขวยายออกมากลุกนั้นทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ได้มีเซนทอร์กลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยเพอร์ซี่และกลุ่มของเขาไอรอนและเซนทอร์คนอื่นครับ คายอนนั้นได้เล่าให้แก่เพอร์ซี่ฟังว่าลูกนั้นจะไม่สามารถติดตามกลุ่มของพวกเขาได้เพราะว่าลูกนั้นไม่มีสเบียงเพียงพอที่จะทําเช่นนั้นแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถอยู่บนเรือต่อสู้กับลูกได้เช่นเดียวกันเพราะเซนทรอนั้นจะสูญเสียมหาศาลเพอร์ซี่นั้นได้ถามกับคายอนไปว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นเด็กในี่ครับทนายใช่หรือไม่คายอนก็บอกว่าเขานั้นไม่รู้แต่พวกเขานั้นจะฝึกให้เพอร์ซี่นั้นดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาเพอร์ซีนั้นได้ถามว่าได้มีเด็กคนหนึ่งที่พยายามที่จะต่อต้านโคโนสไคลรอนนะครับจะได้หัวเราะและถามไคลอนนะครับจึงได้บอกไปว่าคนที่เพอร์ซีถามถึงนั่นนะเขาเองก็ถูกถามโดยคนคนหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งคนที่ถามนั้นมีชื่อว่าโจชัวลอเลนแชมเบอร์เลนโดยโจชัวนะครับพยายามที่จะสร้างสงครามภายในด้วยตัวของเขาเองไคลรอนนั้นได้บอกว่าเพอร์ซีนั้นสามารถอยู่ได้ทั้งโลกมนุษย์และโลกอมาตะและสามารถมีอิทธิพลต่อทั้งสองโลกได้นั่นคือสาเหตุที่เขามีควาาาามสมาาััญกกกจนนน้ลอออ็เเเปิดผยต่่่ร์ซี เหตุ hey, ผลที่คลรอนนั้นถูกตําหนิอย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าผู้กระทําผิดนั้นได้วางยาต้นไม้ทาเลียและเหตุผลที่พวกเขานั้นกล่าวหาคลอนก็เพราะว่าคลอนนั้นเป็นบุตรชายของโคโนสเพอร์ซีแล้วก็คนอื่นๆครับกลับมาถึงค่ายฮัรฟบัตตามหลังแคลริสและขนแกะทองคำนั้นก็ได้ถูกวางไว้บนต้นไม้ทุกคนนั้นรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ขนแกะนั้นใช้งานได้ทาวแคมเน็นปฏิบัติหน้าที่ของตนตอนลุกขึ้นนะครับเพอร์ซี่ได้ไปที่คลอกมา้า ขอองเแล้วก็ได้มีเฮอร์มิสนั้นปาก,กดตัวเพอร์ซีนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นพยายามเขานั้นล้มเหลวที่จะเกี้ยกล่มลุกและเขานั้นก็ได้พูดว่าแท้จริงแล้วเฮอร์มิสนั้นห่วงใยลุกมากแค่ไหนเฮอร์มิสครับกลับถามเพอร์ซีไปว่าเพอร์ซีนั้นเคยมีความรู้สึกว่าพ่อนั้นทอดทิ้งเขาหรือไม่ เฮอร์มิสนั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเพอร์ซี่คิดเรื่องนี้แล้วก็เขาจะบอกให้รู้ว่าพ่อเพอร์ซี่นั้นทำหน้าที่แทนเขาเป็นประจำทางอ้อมก็ตามแล้วเขานั้นก็จะทําแบบเดียวกันกับลูกด้วยเ e อร์มิสนั้นได้บอกให้เพอร์ซี่นั้นรับเอกสารและซองจดหมายให้แกเขาเพอร์ซี่เขาได้เปิดจดหมายออดูแล้ะปรากฏพบคําเพียง2คําเท่านั้นซึ่งคํานั้นเป็นคาว่ารั้งตัวเองซึ่งคํานั้นเป็นคาว่าดูแลตัวเองด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับค่ายฮาร์ป่นั้นก็เตรียมจัดการแข่งขันรถม้าศึกไทส ลูกมือคนพบว่าแท้จริงแล้วนาฬิกาที่ไทสันมอบให้นั้นเป็นเกราะนั่นเองสามารถให้การปองกันได้เพียงกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงครับอเดเบตและเพอร์ซีนั้นเป็นฝ่ายชนะอเดเบตและเพอร์ซีครับต้องแน่ใจว่าไทสันนั้นจะได้รับเครดิตบางส่วน แล้วบอกไปว่าเขานั้นเป็นน้องชายที่ภาคภูมิใจโกเวอร์นะครับได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อที่จะทําภารกิจอื่นเขาเสนอที่จะตัดความเห็นอกเห็นใจทั้งหมดเขานั้นเสนอนะครับที่จะตัดการเชื่อมโยงระหว่างเขากับเพอร์ซี่แต่เพอร์ซี่นั้นบอกไปว่าให้เก็บมันเอาไว้เพื่อว่าในวันหน้าเขานั้นจะต้องการความช่วยเหลือต่อมาในวันนั้นเองครับไทซันนั้นก็ได้บอกกับเพอร์ซี่ว่าเขาได้ฝันเห็นเพอร์ไซดอนเขานั้นกำลังจะไปเยี่ยมพ่อของพวกเราแต่ไทซันนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาคนนั้นได้ัจะั้อร์ี่ว่า ขานั้นดูมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นอย่างมากที่จะทําการสังหารโพลิฟิมัสและกำลังหัวเราะว่าพวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะโนบอดี้ได้หรือไม่และเมื่อตื่นขึ้นมาครับชาวแคนั้นกลับวิ่งไปที่ต้นไม้ทาเลียเพอร์ซีนก็ไปที่นั่นเขาพบก,กับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่อยู่บนพื้น แล้ววิ่งไปหาเธอซึ่งเพอร์ซีนะก็ค,คิดว่าแท้จริงแล้วคนที่นอนอยู่กับพื้นนะั่นคือแอนเดเบดแต่แอนเดเบดนะครับก็ได้ยืนข้างไคลอนและคนอื่นๆซึ่งไคลอนนะครับก็มองด้วยสายตาที่ไม่เชื่อไคลอนนะครับจึงได้บอกกับเพอร์ซีไปว่าโคโนสนน้นพยายามใช้กลอุบายเพื่อจดึงตัวละครอ,อื่นนะครับเข้ามาสู่เส้นทางแห่งผู้ทํา Percy นายเพอร์ซี่ครับก็ได้ถามว่าผู้หญิงที่นอนอยู่กับพื้นนี่คือใครแอนเดเบตนะครับจึงได้บอกกับเพอร์ซีไปว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือทาเลียธิดาแห่งซูสและเเเเรรรรืื่่่่อองงงาาาาววนภคกก็็จจบบแและตพีียท้